ประเด็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าลุงหงอกจะให้ทัศนคติอย่างไรก็คือเรื่องของระบบการจัดการมนุษย์ที่ไม่ว่าจะนอกประเทศในประเทศตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเป็นกันทุกจุดนะครับก็คือเรื่องของการปกครองในระบบหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่เป็นทั้งสากลในแต่ละทวีปนะครับทีนี้มาได้ยินคำหนึ่งว่าลุงหงอกบอกว่าเออก็ปกครองตนเองมันซะเลยจบเรื่องเอาตัวเองเนี่ยแหละปกครองตัวเองไอ้คำว่าปกครองตัวเองมันทำยังไงครับมันต่างจากมีผู้ปกครองยังไงครับคุณลุงระบบอะไรรู้จักอำนาจไหมเนี่ยอำนาจนิยมอิสรภาพนิยมเออแล้วเคยจะได้ยินแต่คำว่าเสรีภาพเนาะครับเสรีภาพนะบอกว่าอำนาจนิยมกับเสรีภาพนิยมเห็นไหมมาถึงวันนี้อำนาจนิยมก็คือระบบการปกครองกับคำว่าอิสรภาพนิยมมาถึงวันนี้บอกอะไรว่าต้องการความเป็นอิสระต้องการความจะมาเป็นมีสามสิ่งครับหนึ่งหน้าที่สิทธิสามรับผิดสี่รับชอบห้าเสรีภาพและหกอิสรภาพมนุษย์เขาจะมาพูดถึงกับสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่ของโลกใบนี้กันแล้วกันจะเริ่มมาตั้งแต่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่มนุษย์พันธุ์ใหม่ยุคนี้เขาจะมาพูดกันแค่สีสร้างห้าหกข้อบอกกันรู้ไว้สำหรับท่านนายกตันที่รู้เป็นผู้ใหญ่ที่ว่าเกิดก่อน1มกราคมปี37โปรดลองพินิจลองดูนะครับว่าสิ่งที่หงอกพูดเอาไว้ในสังคมบ้านเราหรือทีวีเนี่ยครับมันจะส่งผลเร็วหรือช้าประการใดโปรดสังเกตให้ดีกลับมาถึงคำว่าเสรีภาพนิยมแล้วก็อิสรภาพนิยมอิสรภาพนิยมก็คือเรื่องราวของปัจเจกบุคคลจะขึ้นแปลว่าแต่ละหน่วยของสังคมมนุษย์โลกไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตามทีนะความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นมาอาศัยอะไรอาศัยโครงข่ายของเครืออินเทอร์เน็ตนะโครงข่ายตรงนั้นนะเข้ามาติดต่อถึงกันและกันในแต่ละปัจเจกบุคคลแปลว่าระบบอำนาจนิยมนั้นก็จะแย่ลงมันจะเป็นมันเองครับแปลว่าการควบคุมโดยระบบอำนาจที่เคยใช้สั่งการทันทีใดเนี่ยไม่ได้แล้วจ้าตอนนี้มันจะเข้าตัวละแต่ไม่รู้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีอำนาจสั่งเจอแน่เจอมือถือมือถอยแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการวิวัฒนาการของสัตว์โลกในแต่ละฝูงเสือสิงห์กระทิงแรดแม้แต่ปูปลาเหล่านั้นเขาจัดระบบนิเวศของเขาระบบสังคมของเขามนุษย์ก็เช่นเดียวกันแต่มนุษย์มันจะมีจุดบอดอยู่อันนึงว่ามันมีผู้นำผู้ตามไอ้ผู้นำก็คือกลุ่มที่เป็นอำนาจนิยมนี่นะครับพวกนี้อำนาจลิซึมนะครับไม่มีถ้าไม่มีอำนาจรู้สึกนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหากว่าไม่มีการสั่งการให้คนนั้นคนนี้ทำน่ะมันนอนไม่หลับนะเป็นซิฟิลิสไปเลยแหละครับก็พูดอย่างนี้แล้วนะซิฟิลิสอำนาจจริงจริงใช่ไหมครับมันจะว่าไงล่ะครับพูดกันอย่างนี้แหละยังไม่สาใจก็ไม่จะว่าไงกันดีครับคนที่มีแต่อำนาจอำนาจอยู่ในงานช้างไม่ล่างมันเป็นยังไงแบบรายงานงานก็งานผิดงานถูกตามดับขั้นมาเลยรวมเลยครับระบบมันจะควบคุมไม่ได้ปัจเจกมันยังขึ้นไงมันอึดอัดอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีทางออกตอนนี้มันมีศูนย์กลางให้เกิดทางออกแล้วก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับโตนี่นะครับไปยังทุกๆคนส่วนต่อไปนี้3รับผิด4รับชอบ5เสรีภาพและ6อิสรภาพมนุษย์เขาจะมาพูดถึงกับสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่ของโลกใบนี้กันแล้วกันจะเริ่มมาตั้งแต่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่
มนุษย์พันธุ์ใหม่ยุคนี้เขาจะมาพูดกันแค่สีสร้างห้างของข้อบอกกันรู้ไว้สำหรับท่านนักการที่รู้เป็นผู้ใหญ่ที่ว่าเกิดก่อน1มกราคมปี37โปรดลองพินิจลองดูนะครับว่าสิ่งที่หมอพูดเอาไว้ในสังคมบ้านเราหรือทีวีเนี่ยครับมันจะส่งผลเร็วหรือช้าประการใดโปรดสังเกตให้ดีกลับมาถึงคำว่าเสรีภาพนิยมแล้วก็อิสรภาพนิยมอิสรภาพนิยมก็คือเรื่องราวของปัจเจกบุคคลจะขึ้นแปลว่าแต่ละหน่วยของสังคมมนุษย์โลกไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นประเทศตามทีนะความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นมาอาศัยอะไรอาศัยโครงข่ายของเครืออินเทอร์เน็ตนะโครงข่ายตรงนั้นนะฮะเข้ามาติดต่อถึงกันและกันในแต่ละปัจเจกบุคคลแปลว่าระบบอำนาจนิยมนั้นก็จะแย่ลงแย่ลงมันจะเป็นมันเองครับแปลว่าการควบคุมโดยระบบอำนาจที่เคยใช้สั่งการทันทีใดเนี่ยไม่ได้แล้วจ้า ตอนนี้มันจะเข้าตัวละแต่ไม่รู้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีอำนาจสั่งเจอแน่ เจอมือถือมือถอยแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการวิวัฒนาการของสัตว์โลกในแต่ละฝูงเสือสิงห์กระทิงแรดแม้แต่ปูปลาเหล่านั้นก็จัดระบบนิเวศของเขาระบบสังคมของเขามนุษย์ก็เช่นเดียวกันแต่มนุษย์มันจะมีจุดบอดอันนึงว่ามันมีผู้นำผู้ตามไอ้ผู้นำก็คือกลุ่มที่เป็นอำนาจนิยมนี่นะครับพวกนี้อำนาจลิซึมนะครับไม่มีถ้าไม่มีอำนาจรู้สึกนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหากว่าไม่มีการสั่งการให้คนนั้นคนนี้ทำน่ะมันนอนไม่หลับนะเป็นซิฟิลิสไปเลยแหละครับก็พูดอย่างนี้แล้วนะซิฟิลิสอำนาจจริงจริงใช่ไหมครับมันจะว่าไงล่ะครับพูดกันอย่างนี้แหละยังไม่สะใจก็ไม่จะว่าไงกันดีครับคนที่มีแต่อำนาจอำนาจอยู่ในงาช้างอยู่ในหอคอยนะไม่เห็นนะฮะฐานรากมันเป็นยังไงแบบไหนมีแต่รายงานรายงานก็โทษชั่วทีนี้รายงานผิดรายงานถูกใส่เข้าไปตามดับขั้นมาเลยก็เป็นพวงนะครับระบบมันจะควบคุมไม่ได้ปัจเจกมันยังขึ้นไงมันอึดอัดอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีทางออกตอนนี้มันมีศูนย์กลางให้เกิดทางออกแล้วก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับโตนี่นะครับมันจะส่งไปยังทุกๆคนส่วนต่อไปนี้เพราะฉะนั้นคำว่าคำถามลืมแล้วเมื่อกี้เนี่ยระหว่างเขาเรียกนี่แหละระบบที่กำลังการจัดการมนุษย์เรื่องการปกครองเนี่ยครับที่เป็นสากลกับลุงบอกว่าก็ปกครองตัวเองไปก็จบละเศรษฐกิจสังคมการเมืองในตัวเองไปเลยประมาณนี้ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลขออนุญาตใช้ภาษาพวกคนหน่อยได้ไหมขอหน่อยนะครับคลิปนี้ขอหน่อยนะครับกูจะสูบบุหรี่อยู่บ้านกูไปเรื่องของกูไอ้ห่าเอ้ยมันจะไปแค่แต่กูได้ไงวะกูอยากจะรู้นะกูไอ้กูปวดท้องน้ำเดี๋ยวนี้กูจะไปเข้าเดี๋ยวนี้มันจะมาห้ามกูได้ไงวะนี่คือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลครับทั้งสิทธิทั้งเสรีภาพแล้วก็มีความเป็นอิสรภาพอย่างเช่นขณะนี้ถ้าหากว่าไม่รอหน้าจอเนี่ยใส่แฟนเสื้อเนี่ยมาใช่ไหมครับก็เพราะสังคมก็ใส่เสื้อคุณไม่น้อยกว่าแค่นั้นเองนะเพื่อไม่น่าเกลียดใช่ไหมนั่นคืออิสรภาพกินยังไงนอนยังไงก็มันอยู่ในรอบขอบชิดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกะกะลูกตาใครสักหน่อยเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยคือปัจเจกบุคคลจะขึ้นมารูปแบบอย่างนี้แต่มีข้อแม้ท่านเองนะครับว่ามนุษย์ผู้ซึ่งจัดสรรจะเป็นปัจเจกบุคคลเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจำเป็นหลักเลยนี่ปัจเจกมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้มันเดือดร้อนมันทนไม่ได้ก็เลยออกมาทางสังคมในโซเชียลมีหลงมีเดียนนี่ก็คือที่ระบายเขาแหละโอเคแบบเพื่อระบายมาถ้าก็คอยจับผิดอำนาจนิยมจับผิดต่อมันก็ไม่จบนะครับไม่มีทางจบได้หรอกครับเรื่องอย่างนี้นะสุดท้ายถ้าปราชิวจะรุมจระเข้คอยรู้ไม่เชื่อกาลียุคที่มันจะเกิดขึ้นมาในไม่ช้าหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเกิดขึ้นมาแล้วโหจะไปหนีไปไหนทีเนี้ย จะบอกให้ทราบนะครับถ้าหากว่าปราซิลรุมจระเข้เมื่อไรแล้วก็จะรู้สึกครับจะพลิกขั้วโลกทันทีงั้นก็ฝากไว้กับนาขบน้อยนบไว้กับน้อยคิดด้วยผู้ใดก็ตามที่ใช้อำนาจนิยมในด้านการปกครองจะเป็นปกครองจะเป็นการเมืองการปกครองมันแยกจากกันไม่ออก2คำนี้นะครับโอเคเพราะนั้นก็ค่อยๆบูรณาการให้มันถูกต้องตรงจริงภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเอาไว้หน่อยนึงนะอะไรก็ตามที่มันกฎระเบียบที่จะในการปกครองที่ระบบกฎหมายนั้นปรับแก้ซะให้มันลงมาในทางที่มันไปกันได้นะครับใครมันก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านของเมืองหรอกครับใช่ไหมครับอย่ามาบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านของเมืองนะไม่เอานะใช่ไหมครับ
สมบัติก็ผลัดกันชมอยู่วันยังค่ำนี่เป็นต้นทำดีเอาไว้กับลูกหลานเล่นล้นไม่ดีกว่าเรื่องเขาจะมีอำนาจวาสนาใดๆคิดเป็นหรือเปล่าไม่เป็นก็บ้านเราทีวีเนี่ยเขาให้ดูกันทุกเย็นอยู่แล้วนะครับแหน่ว่าไปโน่นไปมาก็เคาะแว่งมาที่บ้านเราทีวีนี่แหละครับก็หวังว่าคงจะจำแนกได้แล้วนะฮะว่าอำนาจนิยมมันเป็นมาตั้งนานนักนะ900ปี 1,000 ปีสืบเนื่องมาตั้งแต่นู่นถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยนะยุคสมัยก่อนนู่นสุโขทัยธรรมาธิราชพ่อแม่ปกครองลูกในน้ำใครจะใครทำอะไรทำไปนี่คือเสรีภาพแต่มีข้อแม่นะไหนผู้อื่นก็เดือดร้อนนะถ้ามีคนมาข้อระฆังว่าไอ้บ้านนี้ทำร้ายเนี่ยเอาคอไปตัดเลยนะยุคสมัยนั้นจะเป็นอย่างนั้นบีบขมับทับเล็บบ้างว่าไปยังไม่เข็ดไม่ลายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนั้นคือยุคสุโขทัยเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีอะไรบ้างไปรู้แล้วครับแต่อาหารการกินมันก็ค่อนข้างอย่างง่ายอยุธยาก็ยังมีอยู่นะครับต้นรัตนโกสินทร์ก็มีอยู่แต่เวลามันมาถึงขนาดนี้แล้วครับว่าแล้วก็ขออำนาจคณะครับผู้ใดก็จะมีอำนาจนะลองคิดว่าอำนาจนะแผ่แบ่งปันให้หน่อยครับอย่าไปใช้อำนาจคุมอำนาจและอำนาจทำลายกันและกันและอำนาจนี้ทำลายบุคคลที่ไม่มีอำนาจโอ้โหอันตรายเหลือเกินนะผมมองไปในภาพรวมแล้วนะครับมันจะหนีไม่ได้มันจะสู้มันจะไม่รู้แล้วครับถ้าผมมองมันจะกลายเป็นว่าประชิวมันจะตื่นฮือฮาขึ้นมาแล้วคุมกันไม่ได้ถ้าหากว่าประชิวลุกขึ้นมาแล้วก็รถไฟก็เดินไม่ได้เลยดูเครื่องบินก็เดินไม่ได้นะดูใช่ไหมรถยนต์ก็เดินไม่ได้นะเนี่ยประชิวไม่ได้นะผมก็นึกไปเหมือนกันโอ้เป็นไปได้เช่นดินฟ้าอากาศมันยิ่งเด้งรัดอยู่เวลานี้นะมนุษย์เกิดมามันต้องอยู่ต้องกินแล้วมันต้องใช้นะถ้าไม่มีอยู่นะก็เลือกแล้วนะก็อยู่ไหนดีเห็นไหมครับอยู่นอกรั้วไม่ได้ไปอยู่ในรั้วทีนี้ก็เนี่ยคิดเป็นไหมผมพูดอย่างเงี้ยอยู่ในรั้วยังไงต่อก็แรงงานก็ไม่ได้ใช้ทีนี้ก็เอาแรงงานไปขังเอาไว้ไงเอาแรงงานมาไปทำแรงงานเซ่ให้มันเกิดผลผลิตมาเซ่จะขังไว้ทำไมคนที่มีแรงงานประมาณนั้นนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นการวิวัฒน์อีกรูปแบบหนึ่งนะเวลานี้เอาคนลูกไทยหลานไทยไปขังไม่หมดแล้วก็ต่างชาติต่างด้าวต่างแดนเข้ามาทดแทนอาชีพออกมาแล้วก็คนไทยก็ไม่มีอาชีพอาชีพก็กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วครับเรื่องอย่างนี้เป็นไงต่อคิดเป็นไหมคลื่นใต้น้ำคลื่นบนน้ำหรือคลื่นเหนือน้ำบรรดาผู้ที่มีปัญญาเยอะแยะมากมายมหาศาลทำไมจะต้องมองไม่เห็นของต่างๆลุงหงมองเห็นแล้วก็เล่าสู่กันฟังเมื่อเวลามีคำถามแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราให้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะขบนบไว้กรุณาคิดโปรดพินิจให้แยบยลหรือแยบคายตามควรแก่กรณีแล้วแต่สติปัญญาของผู้ใดจะ get into เอาไปใช้ต่อให้มันเกิดประโยชน์โดยรวมก็เชื่อว่าสังคมมนุษย์มันน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะใช่ไหมล่ะถ้าไม่รู้เรื่องก็ต่อยกันทำไมก็ดวลไปซี้เป็นอะไรไปล่ะดวลไปเลยชีวิตต่อชีวิตวัดกันไปเลยทำไมสังคมเดือดร้อนล่ะใช่ไหมจะมีการแย่งอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยผมพูดเป็นประจำนะครับว่ามนุษย์เกิดมามากเกินไปมันแย่งอาหารกันกินแย่งกันเล่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจปกครองคำว่าแย่งอำนาจเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งลุยไปเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนอื่นก็เดือดร้อนแล้วกันน่ะ ง่ายไหมล่ะได้กับลูกหมาก็ต้องง่ายๆอย่างนี้ครับแต่ลูกหมาไม่ทำนะที่ว่าเราสู่ฟังไปงั้นแล้วคนไหนคิดได้ก็เก็ตอินทูก็สบายไปคนไหนคิดยังไม่ได้ก็ยินดีช่วยกันแชร์กันผมคิดพิจารณาต่อไปทีนึงทั้งหมดนั้นอยู่ด้วยกันสันติวิธีเนี่ยปัจเจกบุคก็จะขึ้นมาในลักษณะที่ดูแลกันในการอัตติอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีก็กินไม่มีก็แล้วไปอากาศเป็นยาน้ำเป็นยายอดไม้ใบไม้เป็นยาประชิวสอยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจับหลักลุงหงอกเอาไว้ชีวิตก็จะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาฝังไม่ฝังก็ดองคิดอยู่อย่างนี้แล้วเราจะเดินต่อได้ถ้าไม่คิดอยู่ตรงนี้มันไปต่อไม่ได้มันก็ตันนะสาเพ่เพราะฉะนั้นปัจเจกบุคคลที่จะขึ้นมาทางด้านระบบต่างๆนั้นก็จะเตี้ยลงนะครับอ่อนแอลงอะไรลงเพราะว่าสื่อสารตัวนี้มันเป็นจอมแห่ให้สื่อสารกันถึงหมดเลยใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาอย่างนี้แล้วหยุดไม่ได้ครับเพราะมือถือมือถอยโอเคไหมก็หวังว่าทุกคนทุกท่านเมื่อเวลาใช้มือถือมือถอยก็ขอได้โปรดเป็นการสร้างสรรค์ไว้หน่อยครับอย่าไปใช้สิ่งนี้เป็นทำลายกันด้วยวาจาด้วยกับกิริยาอะไรอย่างนี้ก็ฝากเอาไว้ลุงหมอก็เป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับสำหรับคนที่วินิจฉัยสิ่ง
ที่มันดีที่ไม่ดีไม่ออกจากกันไม่ได้ก็เป็นห่วงเรื่องเดียวเพราะนั้นการที่ฟังตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะจำแนกได้ว่าอะไรดีแล้วก็อะไรไม่ดีโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะลุงหอมเนี่ยเอวังเนาะครับผมเทสาทุอามินอเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม